วันนี้วันนี้ปีใหม่เฮามาอวยใส่ให้สุขสำราญสุขสันต์เดือนนี้ให้เป็นแดนสวรรค์สุขสันต์เดือนนี้ให้เป็นแดนสวรรค์มาฟ้อนรำกันฉลองวันปีใหม่ความทุกข์ที่เคยประสบจงอย่าได้พบผ่านอีกต่อไปหมดสิ้นไปเสียสิ้นไปเศร้าหมองใจหมดสิ้นไปเสียสิ้นไปเศร้าหมองใจความสีที่ไหลจงได้มาแทนที่เฮฮาหัวยิ้มเพื่อนเอ๋ยอย่าโศกไปเลยครั้งเดียวหนึ่งปีวันนี้โศกงามยามดีวันนี้โศกงามยามดีเฮามาสวัสดีสวัสดีปีใหม่หากไผ่เก็บซ้ำผมก็จงคายคืนซื่นสุขต่อไปหากไปสุขแล้วก็อย่าแค้วขาดไปหากไปสุขแล้วก็อย่าแค้วขาดไปเฮาขออวยใส่ให้ทุกท่านสุขีสวัสดีปีใหม่หากไผ่เก็บซ้ำคมคืนก็จงคายคืนซื่นสุขต่อไปหากไปสุขแล้วก็อย่าแค้วขาดไปหากไปสุขแล้วก็อย่าแค้วขาดไปเฮาขออวยใส่ให้ทุกท่านโชคดีเฮาขออวยใส่ให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมเอ็ดดี้นะครับนายกสมาคมไทยอเมริกันแอนด์เอเชียนอะไลแอนซ์ออฟแซนดิเอโกและคณะเรานะครับวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาอยากจะมากล่าวอวยพรงามๆนะครับว่าขอให้ผู้ชมเราไอทีวีทุกท่านนะฮะมีความสุขมีอายุยืนนานคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้เพชรเลยนะครับก็ยังไงก็ขอให้มีความสุขท่านถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาว่ายเที่ยวแซนดิเอโกเทเมคาล่าหรือว่าไซคาวตี้ก็แวะเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะอยากจะเห็นพี่น้องประชาชนคนลาวและคนไทยทุกท่านมีความสุขกันในปีนี้นะครับยังไงก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับจากพี่น้องชาวแซนดิเอโกและทางสมาคมเราครับและคณะพวกเราด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยชาวลาวโดยเฉพาะชาวลาวนะครับเป็นเนื่องในโอกาสดีมากนะนี่คณะทีมงานของเรางานจัดงานไทยกาลาไนท์นะฮะกับผมสาโรจน์แตงแก้วหรือว่าเอ็ดดี้นะครับนายกสมาคมนะครับแล้วก็ประธานจัดงานไทยกาลาไนท์ปีนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานของเราที่พชังก้านะครับคาสิโนพฤษภาคมวันที่3หรือว่าเมเตอร์นี่นะฮะงานเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับจะมีงานจะมีลีลาดมีฟันดาบมีรับประทานอาหารด้วยนะฮะมีโชว์ศิลปวัฒนธรรมของเด็กที่มาจากเมืองไทยบินมาตรงเลยครับจะมีการเดี่ยวระนาดด้วยซ้ำมีโปรงรางมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับแล้วก็มีบูธออกร้านด้วยนะฮะก็เป็นงานนี้จุดประสงค์คือว่า1ต้องการที่จะraise fund เพื่อที่จะไปช่วยทุนการศึกษาของเด็กที่เกิดในแซนดิเอโกนะครับอันที่2คือว่าraise fund ที่จะไปช่วยโรงเรียนวัดพุทธจักรของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องดนตรีจะได้สืบสานวัฒนธรรมของเราไปนานๆนะฮะอันที่3ก็คือว่าเงินส่วนที่เหลือก็จะเก็บไปเป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมนะครับยังไงก็ขอเชิญพี่น้องชาวลาวนะครับที่ทั้งแซนดิเอโกลิเวอร์ไซด์คาวตี้ลอสแอนเจลิสออเรนจ์คาวตี้ทุกที่แล้วนะฮะมาร่วมสนุกกันนะครับขอย้ำว่าที่พชังก้าคาสิโนนะครับพฤษภาคมวันที่3นะฮะเมเตอร์นะฮะ5โมงถึงเที่ยงคืนนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วก็จะซื้อบัตรที่ไหนซื้อบัตรได้ที่ข้างล่างนี้นะฮะ760-215-2212โทรมาได้เลยนะฮะ760-215-2212ยังไงเดี๋ยวติดต่อกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอฝากเขาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะน้องแหม่มภาวดีค่ะวันนี้ตะลุยทัวร์นะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ปาจังกาบังเอิญได้มาเจอสมาคมที่เดินทางมาจากเซเนโกจะเป็นท่านนายกชื่ออะไร
แล้วก็ฝ่ายไหนเดี๋ยวขอแนะนำชื่อท่านนายกนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะครับผมเอ็ดดี้นะครับสาโรจน์แตงแก้วนายกสมาคมไทยอเมริกันแห่งแซนดิเอโกนะครับและอีกท่านนึงนะคะสวัสดีค่ะอุทุมพรสมิธค่ะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขก VIP ค่ะค่ะแล้วก็สตรีอีกท่านนึงนะคะที่อยู่ด้านซ้ายมือชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อจริยาบัตทอลเม่ค่ะเป็นรองประธานจัดงานไทยกาวาไนท์ปี2000เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเพื่อจะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนาะได้รู้จักว่างานอีกไม่กี่เดือนทางสมาคมทางเซเนโกจะมีการจัดงานขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะรายละเอียดน้องแมมขอเรียนเชิญท่านนายกดีกว่าเนาะว่างานนี้ชื่องานอะไรคะงานไทยกาวาไนท์ครับ2014ครับผมไทยกาวาไนท์2014อย่างนี้พี่น้องชาวลาวไปได้ไหมไปได้ครับผมก็ต้อนรับมาเลยเพราะพี่น้องชาวไทยลาวก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไหนก็นายกลองจัดที่นี่เลยใช่ไหมคะที่ประชังก้าวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่3เดือนพฤษภาคมครับ3พฤษภาเมตรนะครับตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับผมเริ่มจาก5โมงเย็นนะครับในขออนุญาตดูเขาเรียกว่าโปสเตอร์ใช่ไหมครับผมนี่คือหน้าตาเป็นแบบนี้ในงานรูปแบบงานจะเป็นยังไงคะท่านนายกก็จะมีศิลปะการแสดงวัฒนธรรมไทยนะครับมีโปงลางมีชกมวยด้วยชกมวยด้วยครับกี่คู่อ่ะก็มีโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยคือโชว์อย่างนี้แล้วก็ขอเรียนเชิญต่างชาติมาด้วยใช่พอจะสปิกสักหน่อยได้ไหมได้ครับผมเชิญก็ you know we would like to invite you know everybody to attend our ThaiGala Night 2014 on May 3rd at Pechanga. So we would love to have you guys come and attend our event. อย่างนี้ก็คือถ้าใครที่อยู่แถวเซเนโกอยู่แถวละแวกนี้ว่างั้นเถอะก็มีโอกาสที่จะมาร่วมงานนี้ด้วยไม่ทราบว่าท่านนายกมีบัตรเตรียมพร้อมหรือยังคะในงานครับผมเป็นแบบนี้ใช่ไหมมีจำหน่ายบัตรราคาเท่าไหร่บ้างคะมี3ราคานะครับมีบัตร VIP 100บาทนะครับ100เหรียญนะฮะบัตรดินเนอร์60เหรียญแล้วก็บัตรGeneral Admission ซึ่งเป็นบัตรเข้ามาเต้นได้นะฮะหลังจาก 2 ทุ่ม 20เหรียญครับผมแล้วศิลปินที่เชิญก็มีใครบ้างมีคุณแหม่มคุณแน่นี้น้องแหม่มคุณแหม่มภาวดีแน่นอนครับก็ในศิลปินเป็นตัวโชว์ของงานเรานะฮะก็จะมีศิลปินพี่น้องชาวลาวก็ขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอุบไว้ก่อนจะเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็จะมีเป็นระดับบอกได้เลยว่าเป็นระดับพระเอกหนังพระเอกหนังเห็นแล้วจะต้องตะลึงครับผมเห็นแล้วตะลึงระดับพระเอกหนังไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่อยู่อเมริกาด้วยเป็นผลงานของพี่น้องชาวลาวใช่ครับมาแน่นอนคอนเฟิร์มแล้วครับผมเพราะว่าถ่ายหนังเสร็จน้องแหม่มก็เพิ่งถ่ายหนังเสร็จนะแล้วครับหนังอะไรครับหนังเรื่องเดี๋ยวยังไม่บอกเป็นของช่องลาวไอทีวีเดี๋ยวนั่นเนี่ยยังไม่บอกหมดใจมาแน่นอนแล้วเดี๋ยวฝ่ายของพี่นี้รับเป็นส่วนอะไรบ้างคะเป็นประสานงานเกี่ยวกับเรื่องงานที่จะจัดนี่แหละค่ะบอกได้เลยว่างานนี้ไม่ธรรมดางานนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนประจันการเนี่ยบรรจุคนได้กี่คนคะประมาณหนึ่งเท่าไหร่ไม่ทราบน่าจะพันคนนะแล้วงานนี้น้องแหม่มขออนุญาตเป็นไทยเต็มตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมอย่าพลาดใครที่ได้ผ่านมาแถวใกล้ๆเขาเรียกว่าอะไรแถวนี้น่าจะริเวอร์ไซด์ได้ไหมริเวอร์ไซด์เนาะริเวอร์ไซด์ค่ะปาเชงกาใช่ไหมคือว่ามาริเอร่าแถวนี้มาได้หมดเลยสามารถติดต่อบัตรได้ที่ไหนคะที่ผมเลยครับ760-215-2212โทรเข้ามาได้เลยนะครับ760-215-2212นะครับหรือมาติดต่อที่เบอร์คุณจริยาก็ได้เบอร์อะไรครับ858-735-8917ค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะท่านใดที่อยากจะมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าดีไหมดีค่ะอ๋ออย่างเช่นเราจะมีเสื้อผ้าแบบไทยๆแล้วก็มีของที่ระลึกแบบไทยๆนะคะน้องแหม่มก็วันนั้นน้องแหม่มจะขออนุญาตจะมาจำหน่ายสินค้าที่แบบไทยๆด้วยดีมากเลยครับแล้วรางวัลเรามีอะไรแบบให้คนที่มาร่วมงานด้วยไหมคะท่านนายกก็จะมีเป็นพวกตัวเครื่องบินไปกับกรุงเทพดอนเมืองดอนเมืองอะไรนะพูดใหม่ก็จะมีRaffle ของเรานะฮะแต่รางวัลเขาอุบไว้ก่อนครับรางวัลนี้ดีแน่ๆเลยครับไม่ต้องห่วงครับย้ำอีกทีค่ะท่านนายกวันที่3เดือนเมษเดือนที่3เดือนเมษครับผมเดือนเมษจำหน่ายมี3มี100เหรียญ60เหรียญแล้วก็20เหรียญก็คือใครจะรับประทานด้วยรับประทานอาหารด้วยต้อง100เหรียญครับผมแล้วก็60เหรียญก็มีอาหารทานแล้วรูปแบบงานมีการเต้นรำด้วยป่ะคะมีครับมีการเต้นรำมีลีลามีเพลงตลอดทั้งคืนไลฟ์แบนด์ถ้ามีลีลาต้องมี
แบบวงตีใหญ่เลยใช่ใช่วงอะไรยังไว้ก่อนมันก็อุบไว้ก่อนครับอุบไว้ก่อนครับแต่น้องแหม่มไม่ต้องอุบใช่ไหมเพราะว่ากลัวกลัวคิวไม่ว่างใช่แล้วใช่แล้วถูกต้องถ้าอุบน้องแหม่มนะไม่ได้มาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองเดี๋ยวเขาฝากนิดนึงนะครับจุดประสงค์ของจานจัดงานนะฮะเงินที่เราได้มาเนี่ยก็จะไปช่วยเป็นทุนการศึกษาของเด็กพวกเราเองที่เกิดในซานดิเอโกเนี่ยครับเป็นลูกหลานพวกเราอันที่สองก็จะช่วยเอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยโรงเรียนของวัดพุทธจักรนะฮะโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมวัดพุทธจักรอันที่สามรายได้ที่เหลือก็จะเข้าสมาคมเป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมใช่ถ้าอย่างนั้นไหนๆก็ท่านนายกได้ถือโอกาสได้เรียนเชิญศิลปินลาวนี่อยากจะให้ท่านนายกขอเรียนเชิญพี่น้องชาวลาวด้วยที่อยู่อาศัยยูทิเซนิโกหรือริเวอร์ไซด์นะคะที่กำลังชมรายการตะเลือนทัวร์กับน้องแมมทางช่องลาวทีวีเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องสถานีลาวอยากจะให้นายกเรียนเชิญพี่น้องชาวลาวด้วยค่ะก็ขอกราบงามๆเลยครับว่าขอเชิญพี่น้องชาวลาวสบายดีขอกราบอ้อมก็ฝากไว้ด้วยนะครับงานนี้อยากจะให้มาสุขด้วยกันนะครับพี่น้องชาวลาวที่ LA Orange County Riverside County San Bernardino หรือว่า San Diego ทุกท่านถ้ามีโอกาสก็มาร่วมสนุกกันนะครับเพราะว่างานนี้ขอรับประกันได้ว่าสุดยอดครับเพราะว่างานใหญ่ๆแบบนี้อลังการงานสร้างแบบนี้ไม่ได้ง่ายเนาะเพราะเราต้องเตรียมไว้ตั้งแต่5เดือนเห็นบอกว่ามือกล้องของเราพี่สุภัทรเนี่ยบอกว่าต้องจองน้องแหม่มข้ามปีใช่ครับข้ามปีครับน้องแหม่มก็เหนื่อยไว้รอเลยข้ามปี แล้วพี่มีความรู้สึกวันนี้ที่มางานประจันก้าก็สนุกดีค่ะงั้นก็เชิญพ่อแม่พี่น้องล้าวมะมวลน้ำกันด้วยความยินดีนักๆค่ะเป็นคนบ้านใดเนาะคนไก่หนองคายคนบ้านเดียวกันอาตมาผสมนี่แหละนี่ก็เป็นพี่น้องชาวไทยชาวลาวเนาะก็ถือว่าเป็นพี่น้องรวมกันเนาะให้มาม่วนซื่นในวันที่ย้ำอีกทีพร้อมกัน3เดือนนี่คือคณะกรรมการของเรานะครับทุกท่านที่อันนี้เป็นเฉพาะบางส่วนนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากงานนี้ก็จะไม่สำเร็จได้เลยถ้าขาดพวกเขาพวกนี้นะครับพวกเขาก็เป็นกำลังสำคัญของเรายังไงก็เดี๋ยวขอผ่านมาให้กับคุณหมวยนะฮะจะช่วยสวัสดีกับพี่น้องคนไทยคนลาวนิดนึงนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวลาวอยากจะขอเชิญพ่อตู่แม่ตู่แล้วก็เอ่ยสาวอ้ายทั้งหลายให้มางานมาแห่มามวลกันเฮ็ดบุญน้ำกันอยู่ที่โรงแรมพิแช่งกาทางเหนือนี่กับเมื่อวันที่3วันเสาร์เธอเกิดผู้ใดว่างๆเนี่ยก็ให้มาสร้างบารมีร่วมกันเด้อพี่น้องเอ้ยกระจังใดกุศลครั้งนี้ก็สิฝากไปซอยโรงเรียนวัดพุทธจักรให้กับเด็กน้อยแล้วก็กระหลายส่วนอยู่ถ้าเกิดจังใดก็ฝากเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองลาวแล้วก็เมืองไทยทั้งหลายที่ชมรายการที่ตอนนี้นะคะเด้อกระจังใดก็ให้ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปก่อนล่วงหน้าในตอนนี้กระจังใดกระจังเว้ากันอีกทีนึงสวัสดีค่ะกาลไนท์2014ค่ะขอขอบคุณท่านนายกด้วยนะคะขอบคุณค่ะหล่อดีอ่ะหล่อดีอ่ะหล่อดีมีแฟนหรือยังหล่อบ่ปราณีไพผู้ชายจังใดเป็นป้าหน้าสังหล่อปานพระเอกในหนังหล่อจริงมันหล่อจริงหล่อจังหล่อแบบบ่ฟังฟ้าดินอินพรหมหล่อจริงอ่ะหล่อจริงหล่อจริงหญิงตามกันจมหล่อแบบมีลีลาท่วงทีวาจาอยู่ตาอารมณ์ดูมาดแมนไม่ลองไม่ชมแรกเจออย่างเพ้อลมถ้าลองได้ดมคงจะจมหักตายหล่อบ่ปราณีไพแถมยังเร้าใจจังได้กันอายหล่อห่อมาพายมาดูมีสง่าเป็นตามันมา
ีเจ้าของก็เป็นคู่จองได้บ่นอเชยอันหล่อดีอันหล่อดีอันหล่อดีมีแฟนหรือยังหล่อบ่ปราณีไผผู้ชายจังได้หล่อหน้าบ่ายหล่ออย่างนี้ถ้ามีแฟนหลายจะตามตีตีให้ตายตีแบบบ่